ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจริงๆแล้วเมื่อกองกำลังโลหิตมังกรก้าวข้ามมาถึงโลกวิญญาณมิติแล้วก็ได้ถูกเผ่าเทพสวรรค์ขัดขวางเอาไว้ตอนนั้นมียอดฝีมือมากมายอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าโลกวิญญาณมิติมันเป็นเพราะว่าสำนักรุงโรจนันมีชื่อเสียงอันโด่งดังถึงได้ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำตัวไม่เป็นจุดสนใจได้เมื่อหลงเชิญไม่ได้อยู่ด้วยก็ทำให้ผู้คนทำได้เพียงแค่พยายามระมัดระวังมากยิ่งขึ้นและไม่ไปล่วงเกินขุมพลังอื่นเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้เป็นการดึงดูดความสนใจก็ทำให้พวกเขาแยกกลุ่มกันจากสิทธิ์สำนักรุ่งโรจนันสิทธิ์ตำหนักเทพสงครามและสิทธิ์สำนักทานดาราเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขากลายเป็นจุดสนใจเกินไปสำนักรุ่งโรจนันในตอนนี้มีชื่อเสียงอย่างมากและหลงเชิญคือคนที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคคอนี้ฉะนั้นแล้วยอดฝีมือมากมายถึงได้พยายามถามหาหลงเฉินและไม่มีทางปล่อยกองกำลังโลหิตมังกรไปแม้ว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรจะทำตัวไม่เป็นจุดสนใจเพื่อเลี่ยงความขัดแย้งกับคนอื่นเท่าที่จะทำได้ทว่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่ล่วงเกินคนอื่นแต่ก็ป้องกันไม่ให้คนอื่นล่วงเกินพวกเขาไม่ได้มีขุมพลังบางแห่งที่คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งมากเมื่อได้พบกับกองกำลังโลหิตมังกรก็ทำการล่วงเกินพวกเขาแม้ว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรจะทำตัวไม่เป็นจุดสนใจแต่จะไม่มีทางยอมให้คนอื่นดูหมิ่นอย่างแน่นอนท้ายที่สุดก็ต้องเผชิญหน้ากับขุมพลังมากมายที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาเข็นฆ่าคนที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำไปแล้วมากมายขนาดไหนแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพวกที่ทำตัวไม่เป็นจุดสนใจขนาดไหนแต่ก็ยังตกเป็นเป้าของขุมพลังมากมายอยู่ดีทว่าก่อนที่จะก้าวข้ามประตูทางเชื่อมโลกวิญญาณมิติก็ทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับหนึ่งในสาขาของเผ่าเทพสัวระพร้อมทั้งเปิดศึกนองเลือดกันทางกองกำลังโลหิตมังกรตอบโต้กลับไปอย่างดุร้ายและกวาดล้างกองกำลังกว่าหลายหมื่นคนจนสิ้นซากท้ายที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้พวกเขาชักนำหายนะมาสู่ตัวเองทางเผ่าเทพสวรรค์นั้นมีขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยผู้แข็งแกร่งไม่เพียงแค่นั้นเพราะว่าพวกเขายังมีพันธมิตรอีกมากมายที่ไม่จำกัดเพียงแค่เผ่าพันธุ์มนุษย์มีหลายๆเผ่าพันธุ์ที่รับฟังคำสั่งของพวกเขาเผ่าเทพสวรรค์เริ่มการไล่ต้อนกองกำลังโลหิตมังกรจากรอบทิศทางอย่างดีที่เซียเฉินนั้นเป็นปรมาจารย์ค่ายกลถึงได้สามารถหลบหนีได้ทุกครั้งระหว่างที่กำลังหนีจากวงล้อมของเผ่าเทพสวรรค์ก็ทำให้กัวเหรินและคนอื่นๆได้รู้ซึ้งถึงความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายฉะนั้นแล้วเมื่อประตูทางเชื่อมโลกวิญญาณมิติเปิดออกก็ทำให้พวกเขาไม่กล้าเข้าใกล้ประตูทางเชื่อมและทำได้เพียงแค่ใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายเพื่อย่นระยะเวลาเท่านั้นทว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรนั้นได้เปิดศึกนองเลือดกับทางเผ่าเทพสวรรค์มันเป็นเพราะว่ากลุ่มสตรีเผ่ายานนั้นมีรูปร่างที่ผอมบางสมส่วนและมีรูปลักษณ์ที่งดงามแต่ทว่านอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีพลังปราณที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นชายใดก็จะรู้สึกกระหายขึ้นมาทันทีเมื่อยอดฝีมือเผ่าเทพสวรรค์ได้พบกับกลุ่มยอดฝีมือเผ่าวิญญาณก็พยายามเข้าหาอย่างไม่รอช้าทางสตรีเผ่าวิญญาณเองก็อ่อนประสบการณ์ถึงได้ไม่สามารถทำความเข้าใจจิตใจของมนุษย์ได้หลังจากที่ทำการล้วงข้อมูลจากพวกนางไปแล้วและรู้ว่าพวกนางมีกันอยู่ไม่กี่พันคนและยิ่งไปกว่านั้นคือยังไม่มีพันธมิตรก็ทำให้คนเหล่านี้เปิดเผยท่าแท้ออกมาพร้อมพยายามจะลักพาตัวพวกนางทางสตรีเผ่าวิญญาณนั้นพยายามขัดขืนอย่างสุดความสามารถต้องบอกเลยว่าพวกนางแข็งแกร่งอย่างมากเรียกได้ว่าเทียบเคียงได้กับบุตรแห่งโชติระดับ5ดาราแต่ทว่าไม่ได้มีจำนวนคนมากเหมือนฝ่ายตรงข้ามและไม่ได้มีสุดยอดผู้แข็งแกร่งถึงได้ทำให้กลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วท้ายที่สุดก็ทำให้นอกเหนือจากยอดฝีมือเผ่าวิญญาณไม่กี่สิบคนที่ถูกจับตัวเอาไว้ก็ทำให้คนอื่นๆถูกฆ่าตายทั้งหมดระหว่างที่กลุ่มคนเหล่านี้คิดจะสร้างความอับอายให้กับพวกนางก็เป็นตอนที่กองกำลังโลหิตมังกรบังเอิญผ่านมาพอดีเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้จิตสังหารของพวกเขาทุกคนประตูออกมาพร้อมทั้งลงมือคว้าเอาอาวุธออกมาเปิดฉากก่อโจมตีสังหารอีกฝ่ายอย่างไม่รอช้าจริงๆแล้วเรื่องการฆ่าล้างนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องจัดการให้เรียบร้อยแต่ทว่ากลับมีบางคนในกลุ่มคนเหล่านี้ที่เชี่ยวชาญด้านการหลบหนีพริบตาที่ได้เห็นกลุ่มกองกำลังโลหิตกลุ่มรังก็ทำให้อีกฝ่ายหันหลังหนีไปทันทีถึงขั้นที่ว่าแม้จะเป็นทางกองกำลังโลหิตมังกรเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงอีกฝ่ายเลยด้วยซ้ำอีกฝ่ายส่งข่าวเรื่องนี้กลับไปถึงเผ่าของตัวเองถึงได้ทำให้ความแค้นระหว่างกองกำลังโลหิตมังกรและเผ่าเทพสัวระโกรธแค้นกันสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดคือการที่อีกฝ่ายยังสาดโคลนใส่ทางกองกำลังโลหิตมังกรว่าเป็นพวกเขาที่คิดจะทำเรื่องมิดีมิร้ายกับสตรีเผ่าวิญญาณแต่เป็นเพราะว่ายอดฝีมือเผ่าเทพสวรรค์บังเอิญมาพบเข้าถึงได้ถูกฆ่าปิดปากเผ่าเทพสวรรค์อ้างความมีคุณธรรมพร้อมทั้งล้อมกองกำลังโลหิตมังกรเอาไว้โดยที่นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังเรียกยกเอาพันธมิตรทั้งหมดมาด้วยนี่ทำให้ทางกองกำลังโลหิตมังกรกลายเป็นเป้าหมายของทุกคน
มันทำให้กัวเหรินและคนอื่นแทบจะปอดระเบิดแต่พวกเขาก็หมดหนทางเพราะว่าไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะได้อธิบายย่ออะไรทางอวิชิงส่วนนั้นไม่ได้รู้ถึงเรื่องที่ว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรและเผ่าเทพสวรรค์มีความแค้นกันอย่างไรเพราะว่านางได้พบกับพวกเขาก่อนที่ประตูทางเชื่อมโลกวิญญาณมิติจะเปิดออกพอดีตอนนั้นทุกคนต่างเตรียมความพร้อมสำหรับการบุกไปด้านหน้าถึงได้ทำให้นางไม่มีเวลาได้ทำความเข้าใจอะไรมากนักยังดีที่หลงเฉินมาถึงที่นี่ได้ทันเวลาพอดีหากว่าเขามาช้าไปก้าวหนึ่งก็คงจะทำให้ทุกคนตกตายไปหมดแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับสงครามครั้งใหญ่ก็ทำให้ทางกองกำลังโลหิตมังกรได้รับบาดเจ็บหนักขณะที่เยเว่จือเฟิงหมดสติไปโดยที่ไปเสี่ยวเล่อและไปซื่อซื่อต่างได้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้งหมดพวกเขามีใบหน้าที่ซีดเผือดราวกับกระดาษขณะที่ประกายตาของไปซื่อซื่อมองลงถึงได้ทำให้ผู้คนรู้สึกเอ็นดูเหลือเกินเผ่าเทพสวรรค์พวกเจ้ารอข้าก่อนเถอะนะเมื่อได้ยินถึงจุดนี้ก็ทำให้หลงเฉินนอดกัดฟันพูดออกมาไม่ได้น่าเสียดายที่เขามาได้ไม่ทันเวลาเพราะว่าเผ่าเทพสวรรค์ได้ถอยทัพกลับไปหมดแล้วและเหลือเอาไว้เพียงแค่ไก่อ่อนไม่กี่ตัวเท่านั้นท่านหลงเฉินมันเป็นพวกเราที่ไม่ดีเองถึงได้ทำให้ท่านกัวเหรินและคนอื่นๆติดร่างแหไปด้วยหวังว่าท่านจะไม่โทษพวกเขาหากว่าจะโทษก็โทษพวกเราเถอะสตรีเผ่าวิญญาณได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่ขออภัยหลงเฉินทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มพร้อมทั้งพูดว่าแม่นางเจ้าก็สุภาพเกินไปพวกเราและเผ่าวิญญาณนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันเรื่องของพวกเจ้าคือเรื่องของเรายิ่งไปกว่านั้นคือต่อให้พวกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยแต่ด้วยความที่เป็นบุรุษก็จะไม่มีทางยืนดูสตรีถูกกดขี่อยู่เฉยๆอย่าว่าแต่เรื่องที่พวกเราเป็นกองกำลังโลหิตมังกรเลยเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้สตรีเหล่านี้ต่างแสดงท่าทางที่ซาบซึ้งใจออกมาหลังจากนั้นก็ทำการสนทนากันพักหนึ่งก่อนที่หลงเฉินจะเข้าใจถึงสถานการณ์ของอีกฝ่ายที่แท้จริงพวกนางคือยอดฝีมือเผ่านิยาผีจึงไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดถึงได้งดงามและแผ่สภาวะพลังปราณอันเข้มข้นออกมาเผ่าวิญญาณ นั้นขึ้นชื่อด้านความงดงามและเผ่าวิญญาณผีเสื้อก็โดดเด่นด้านในหมู่เผ่าวิญญาณตราบเท่าที่เป็นบุรุษก็เป็นเรื่องยากที่จะไม่รู้สึกปรดปรานพวกนางอย่างไรก็ตามการกระทำที่ต่ำช้าของเผ่าเทพสวรรค์นั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ต่างอะไรไปจากพวกสัตว์ป่าเลยด้วยซ้ำแม้ว่าหลงเฉินจะไม่เคยพบเจอกับยอดฝีมือเผ่าเทพสวรรค์แต่ทว่าในเมื่ออีกฝ่ายทำเรื่องที่ต่ำช้าลงไปได้ก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่คนดีอะไรอย่างแน่นอนไม่เป็นไรหรอกหลงเฉินเดินไปหาไปซื่อๆพร้อมทั้งหยิบเอาโอสถสีทองออกมาป้อนให้กับอีกฝ่ายซึ่งนี่คือโอสถธาตุโลหะที่เขาขอให้เตาพลังวิญญาณจักรวาลช่วยหลอมให้หลังจากที่ไปซื้อซื้อกลืนกินมันเข้าไปก็ทำให้นางมองไปทางหลงเฉินด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยที่ไม่ได้พูดอะไรแม้ว่าหลงเฉินจะไม่ได้แสดงออกมากนักแต่ทว่าเมื่อมองมาทางนางด้วยสายตาที่เจ็บปวดก็ทำให้นางรู้สึกอบอุ่นหัวใจเหลือเกินมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นที่ทำให้นางรู้สึกว่าแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแต่ก็ยังคุ้มค่าเพราะว่าในโลกนี้มีคนที่รักและเอ็นดูนางจากก้นบึ้งของหัวใจหลงเฉินได้ทำการตรวจอาการบาดเจ็บของทุกคนและสิ่งที่เขารู้สึกโชคดีการที่กัวเหรินนั้นจัดการสถานการณ์ได้อาย่างโดดเด่นแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวแต่กลับไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นในกลุ่มพวกเขาเลยเมื่อเขาเดินทางมาถึงก็สร้างความมั่นใจให้กับกองกำลังโลหิตมังกรทุกคนพวกเขาพากันรักษาอาการบาดเจ็บอย่างสุดความสามารถเพราะพวกเขารู้ดีว่าตราบเท่าที่พี่ใหญ่ของพวกเขายังอยู่ต่อให้ท้องฟ้าถล่มลงมาแต่หลงเฉินก็ยังแบกรับมันได้ระหว่างที่พวกเขากำลังพักฟื้นกันอยู่นี้หลงเฉินก็ได้เดินไปหาอวิชิงส่วนพร้อมทั้งมองไปเบื้องหน้าก่อนที่จะรู้สึกใจสั่นอย่างรุนแรงเป็นมันงั้นหรือหลงเฉินเข้าไปภายในมิติโกลาหลนี้พร้อมทั้งสัมผัสได้ถึงบางสิ่งเพราะว่าตอนนั้นกำลังวุ่นอยู่กับการช่วยเหลือคนอื่นถึงได้ไม่มีเวลาสำหรับการตั้งใจสัมผัสถึงมันหลังจากที่เขาพยายามสัมผัสถึงมันอย่างตั้งใจก็ทำให้เขาได้พบกับดอกบัวสีดำทมิฬขนาดใหญ่ยักย้ายซึ่งด้านหน้าอกบัวนี้เป็นแม่น้ำสีดำทมิฬดอกบัวสีดำทมิฬนี้มีประกายเพลิงพ่วงออกมาและเมื่อหลงเฉินมองไปทางมันก็ปรากฏชื่อของเพลิงห้วงมิติขึ้นภายในห้วงจิตของเขาโดยทันทีเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบกับเปลวเพลิงห้วงมิติภายในสถานที่แห่งนี้นั่นได้ชื่อว่าเป็นเปลวเพลิงที่แข็งแกร่งที่สุดใน9สวรรค์และโลกทั้ง10ก็ว่าได้ก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่ช่องทางจากก้าวสวรรค์เปิดออกก็มีดอกบัวของเพลิงห้วงมิติปรากฏขึ้นเมื่อได้เห็นมันในตอนนี้ก็พบว่ามันเป็นแบบเดียวกันไม่มีผิดเพียงแค่ว่าสภาวะพลังของมันนั้นสร้างแรงสั่นสะท้านไปทั่วทั้งจักรวาลแต่ทว่าตอนนี้สภาวะพลังของมันกลับเงียบสงบราวกับว่ากำลังหลับไหลอยู่อย่างไรอย่างนั้นหลงเฉินเก้อเก้อ
เมื่อหลงเฉินได้เห็นดอกบัวเพลิงก็ทําให้หัวหลิงเอ๋อถึงกับตื่นเต้นขึ้นมาโดยทันทีเพราะว่านางรู้ดีว่านี่คือเปลวเพลิงห้วงมิติท่านผู้อาวุโสที่นี่มันที่ไหนกันหลงเฉินอดถามออกมาไม่ได้พร้อมทั้งถามต่อว่าแล้วเพลิงห้วงมิตินั่นมันอะไรกันเหตุใดพลังหลักฐานของอีกฝ่ายถึงได้บริสุทธิ์เสียยิ่งกว่าหยานหงเสียอีกหยานหงนั้นเป็นถึงบุตรแห่งเปลวเพลิงห้วงมิติหากว่าพูดกันตามหลักแล้วเปลวเพลิงของอีกฝ่ายก็ควรที่จะบริสุทธิ์ที่สุดทว่าดอกบัวสีดำทมิฬนี้กลับสร้างความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวให้กับเขามากยิ่งขึ้นพลังของหยานหงนั้นดูราวกับเป็นพลังที่ถูกเจือจางถึงได้รู้สึกว่ามีความต่างชั้นอย่างใหญ่หลวงระหว่างทั้งสองนั่นคือดอกบัวเพลิงห้วงมิติความเป็นจริงแล้วเชื้อสายเพลิงห้วงมิติก็ล้วนแล้วแต่มาจากมันนี่คือบรรพชนของพวกมันเตาพลังวิญญาณจักรวาลตอบกลับนี่เมื่อได้ยินคำอธิบายของเตาพลังวิญญาณจักรวาลก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาโดยทันทีไม่คิดมาก่อนเลยว่าดอกบัวเพลิงสีดำทมิฬนั้นจะเป็นบรรพชนของเชื้อสายเพลิงห้วงมิติดอกบัวเพลิงห้วงมิตรนั้นเป็นบรรพชนของเปลวเพลิงห้วงมิติก็จริงแต่ทว่ามันไม่ได้มีสติปัญญาอยู่เลยมันเป็นเพียงเปลวเพลิงบริสุทธิ์เท่านั้นมันอคีเหล่านี้ก็คือสิ่งมีชีวิตคู่ของมันมันอคีจะโจมตีทุกชีวิตที่เข้าไปสู่โลกเปลวเพลิงห้วงมิติภายในโลกเปลวเพลิงห้วงมิตรนั้นมีพลังอันไร้ที่สิ้นสุดและตราบเท่าที่ดอกบัวเพลิงห้วงมิติยังไม่ตายก็จะทำให้ชีวิตอันเป็นนิรันดร์ไม่ถูกทำลายทว่าที่นี่นั้นคือโลกเปลวเพลิงมิตรที่หากว่าโลกใบนี้ไม่ถูกทำลายก็จะทำให้ดอกบัวเพลิงห้วงมิติคงอยู่ต่อรอดไปฉะนั้นแล้วการที่จะทำลายสมานได้ก็จำเป็นต้องทำลายโลกใบนี้ทั้งใบทว่าการที่จะทำลายโลกใบนี้ทั้งใบนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปียิ่งไปกว่านั้นคือยังมีพลังหลักการเป็นเอกเทศเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ยากเย็นเสียยิ่งกว่าการขึ้นสวรรค์เตาพลังวิญญาณจักรวาลตอบกลับท่านหมายความว่าพวกเราไม่สามารถหนีไปได้งั้นหรือหลงเฉินรู้สึกใจสั่นขึ้นมาโดยทันทีการที่จะฆ่ามันอคีเหล่านี้ได้ก็จำเป็นต้องทำลายดอกบัวเพลิงห้วงมิติและการที่จะทำลายดอกบัวเพลิงห้วงมิติได้ก็ต้องทำลายโลกใบนี้สภาวะพลังที่มันส่งออกมานั้นน่าสะพรึงกลัวเสียยิ่งกว่าขอบเขตราชันเซียนเสียตั้งไม่รู้กี่เท่าตัวเมื่อหลงเฉินอยู่ต่อหน้ามันก็ดูหมดสภาพเขาไม่มีความสามารถพอที่จะกำจัดมันได้เลยทว่าการที่จะทำลายโลกใบนี้มันไม่ได้ต่างอะไรไปจากการเพ้อฝันเลยด้วยซ้ำทุกสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกตราบเท่าที่มีข้าอยู่ข้าก็สามารถนำเจ้าออกไปได้ตลอดที่ข้าพูดไปก็เพื่ออยากจะให้เจ้าหมดห่วงเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาหมดห่วงนั้นหรือหลงเฉินผงะไปเล็กน้อยก่อนที่จะตระหนักได้ถึงสิ่งหนึ่งเขาเข้าใจได้แล้วว่าหมดห่วงที่ว่านี้มันหมายความว่าอย่างไรมันเป็นการบอกกับเขาว่าไม่เจนต้องกังวลเกินไปเพราะว่าเมื่อครู่ทั้งเขาและหัวหลิงเอ๋อต่างมีความคิดแผลงๆเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่เตาพลังวินจักรวาลยอมรับเจ้าของก็ทำให้อีกฝ่ายสามารถอ่านความคิดของเขาได้ถึงได้บอกให้หลงเฉินเตรียมใจเอาไว้ให้พร้อมหลงเฉินเก้อหรือว่าเราควรจะทิ้งความคิดนี้เมื่อได้ยินเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูนพูดเช่นนั้นก็ทำให้หัวหลิงเอ๋อเข้าใจได้แล้วว่าดอกบัวเพลิงห้วงมิตินั้นเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวขนาดไหนนางไม่อยากจะให้หลงเฉินต้องเอาตัวไปเสี่ยงนั่นน่ะเป็นถึงเปลวเพลิงห้วงมิติมันได้ชื่อว่าเป็นเปลวเพลิงที่แข็งแกร่งที่สุดใน9สวรรค์และโลกทั้ง10ต่อให้พวกเราไม่สามารถฆ่ามันได้แต่อย่างน้อยๆก็ต้องกัดเนื้อมันในเมื่อบังเอิญมาพบมันแล้วจะกลับไปมือเปล่าได้อย่างไรกันนั่นน่ะไม่ใช่แนวทางของข้าหลงเฉินพูดปลอบใจกลับไปคติประจำใจในชีวิตของเขาคือการที่หากว่าเขาอยากได้สมบัติก็จะเอามาให้ได้โดยที่ไม่ปล่อยไปต่อให้เตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดเตือนก็จะไม่ปล่อยโอกาสไปเปล่าๆเตาพลังวิญญาณจักรวาลเตือนเขาก็เพราะว่ารู้ดีว่าเขาคิดจะกลืนกินดอกบัวเพลิงห้วงมิติเข้าไปทั้งหมดถึงได้ไม่อยากให้หลงเฉินเสียแรงไปกับมันเปล่าๆตอนนี้ทางกองกำลังโลหิตมังกรำลังฟื้นฟูอาการบาดเจ็บขณะที่หลงเฉินเดินออกไปทางอวิชิงซวนถึงได้ทำให้นางเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งบอกกับเขาว่าตัวเองไม่เป็นไรตอนนี้อวิชิงซวนได้เรียนรู้คัมภีร์สวรรค์พุทธมาแล้วมันเป็นพลังอคีที่มากมายไร้ที่สิ้นสุดถึงขนาดที่มีมันอคีอยู่มากมายไร้ที่สิ้นสุดแต่ทว่านางก็ยังสามารถต่อต้านได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นหลงเฉินอวิชิงซวนหรือว่าหัวหลิงเอ๋อแต่ทว่าการที่ได้รับฟังบทสวดคัมภีร์สวรรค์พุทธภายในอารามอย่างตั้งใจก็ทำให้ได้รับประโยชน์กลับมามากมายพี่ใหญ่เยเวจือเฟิงได้สติกลับมาและเมื่อได้พบกับหลงเฉินก็แสดงท่าทางที่ขออภัยออกมาแล้วพูดว่าขออภัยด้วยจริงๆข้ามันไร้ความสามารถเมื่อไม่มีท่านอยู่ก็ไม่สามารถแบกรับหน้าที่สำคัญอะไรได้เลย
หลงเฉินอดพูดออกมาด้วยรอยยิ้มไม่ได้ว่าพูดเรื่องอะไรกันตัวข้าเองก็เป็นฝ่ายเสียท่าอยู่บ่อยครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือต่อให้เป็นข้าที่มอบหมายหน้าที่สำคัญนี้ให้ไปแต่ตัวไม่อยู่ช่วยที่นั่นครั้งนี้หากจะโทษก็ต้องโทษที่ข้าที่ไม่สามารถสู้ร่วมกับทุกคนได้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีสถานการณ์เช่นนี้อย่างแน่นอนหลงเฉินเอามือแตะไหล่ของเยเว่จือเฟิงเพื่อปลอบใจพร้อมทั้งเข้าใจอีกฝ่ายดีดูเหมือนว่าครั้งนี้จะทำให้อีกฝ่ายถดถอยอย่างมากพี่ใหญ่ครั้งนี้ข้าเป็นฝ่ายแพ้มันเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเยเว่จือเฟิงกัดฟันพูดออกมาคู่ต่อสู้เป็นใครกันหลงเฉินถามกลับไปผู้นำเผ่าเทพสวรรค์รุ่นเยาหลัวชังเฉิงเยเวจือเฟิงตอบกลับสมองมีปัญหาดีจริงๆเจ้านั่นไม่รู้หรือว่าการที่เรียกตัวเองว่าเทพเซียนนั้นจะทำให้ตัวเองไม่มีโอกาสได้เป็นหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ดูถูกออกมาจากประสบการณ์ในการฝึกยุทธของเขาคือตราบเท่าที่เป็นคนที่ตั้งชื่อตัวเองว่าเทพเซียนก็มักจะมีชะตากรรมที่ไม่ดีมากนักมันเป็นชื่อที่ขัดต่อข้อห้ามร้ายแรงมนุษย์ธรรมดาอาจจะไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้มากนักแต่ทว่ามันไม่ใช่สำหรับผู้ฝึกยุทธหลงเฉินได้ทำการเข็นค่ายอดฝีมือที่ตั้งชื่อเช่นนี้มามากมายอย่าไปสนใจเรื่องชื่อของเขาก่อนเลยเพราะว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าสะพรึงกลัวอย่างมากทางเผ่าเทพสวรรค์นั้นมีปรากฏการณ์เฉพาะตัวของตัวเองที่สามารถผสานเป็นหนึ่งกับโลกใบนี้ตอนที่ข้าสู้กับมันก็ยังสามารถใช้พลังเจตจำนงของวิถีสวรรค์ได้มันเป็นการใช้พลังในการยับยั้งพลังเจตจำนงแห่งกระบี่ของข้านี่คือสิ่งที่ข้าไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิตของตัวเองเยเวจือเฟิงพูดออกมาพ่อเธอมันเป็นเพราะว่าเจ้าหน่ะได้ถูกอีกฝ่ายล่อนวงถึงได้ทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปจนโดนอีกฝ่ายจับจุดอ่อนเอาไว้ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีใครในโลกนี้สามารถยับยั้งพลังเจตจำนงแห่งวิถีกระบี่ของเจ้าได้หรอกข้าถามเจ้าหน่อยสิว่าระหว่างที่กำลังสู้กับเจ้านั่นนะมันได้พูดสาปแช่งอะไรออกมาหรือไม่หลงเฉินพูดออกมาเยเวจือเฟิงได้แต่ผงะไปพร้อมทั้งตื่นรู้ขึ้นมาอย่างฉับพลันระหว่างนี้ก็รู้สึกชื่นชมในตัวหลงเฉินอย่างมากและเข้าใจได้แล้วว่าเพราะเหตุใดจะจำนงแห่งกระบี่ของตัวเองถึงได้ถูกยับยั้งเอาไว้พี่ใหญ่นี่สมกับเป็นพี่ใหญ่จริงๆข้ามันอ่อนหัดเหลือเกินเยเวจือเฟิงพูดพลางถอนหายใจออกมาแซงทำตัวอ่อนหัดเช่นนี้มันน่าละอายนะหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มทั้งสองคนต่างมองไปทางกันและกันก่อนที่จะหัวเราะออกมาอย่างดังเพราะว่าตอนนี้ปมในใจของเยเวจือเฟิงได้ถูกคลายออกแล้วหลงเฉินรู้จักตัวของเยเวจือเฟิงเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าคนที่มีความแข็งแกร่งพอที่จะสามารถเอาชนะเขาได้ก็มีเพียงแค่อีกฝ่ายเท่านั้นอีกฝ่ายสามารถพ่ายแพ้ได้แต่ทว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าจะมีใครในรุ่นอายุเดียวกันที่สามารถยับยั้งพลังเจตจำนงแห่งกระบี่ของอีกฝ่ายได้มันเป็นเพราะว่าเขาเองก็ไม่สามารถทำได้ฉะนั้นถึงได้เชื่อว่าไม่มีใครสามารถทำได้จากการชี้นำของหลงเฉินมันช่วยให้เยเวจือเฟิงสามารถมองเห็นทางสว่างเมื่อเขาและหลัวชังเฉิงต่อสู้กันมันเป็นเพราะว่าเขาจำเป็นต้องแบกรับเกียรติของทั้งกองกำลังเอาไว้ทางเผ่าเทพสวรรค์เองก็เจ้าเล่ห์อย่างมากที่สร้างภาระทางจิตใจให้กับเขาถึงทำให้พลาดท่าไปในที่สุดตอนนี้เมื่อมีหลงเฉินอยู่ก็สามารถทิ้งภาระทุกอย่างไปได้และสามารถลงมือต่อสู้ได้อย่างหมดห่วงเขาถึงขั้นที่อยากจะเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายเสียเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ้ำ3วันหลังจากนั้นทางกองกำลังโลหิตมังกรก็ได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่หลงเฉินบอกให้ทุกคนอยู่กับที่ขณะที่เขานำหัวหลิงเอ๋อมุ่งหน้าต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ